เอาละครับทุกคนจบงานในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะก็กูหมูถ่ายคลิปไปนะวันนี้ไม่ได้เฉลยนะครับว่าโอ้กับสิริไปไหนนะครับช่วงที่ไลฟ์สดนะเฉลยแต่โอ้แต่สิริไม่ได้เฉลยของโอ้นี่ไปสอบมานะครับโอ้ไปสอบเข้าม.4มาใช่ไหมโอ้โอ้สอบเข้าม.4มาก็มาลุ้นกันอีกทีว่าโอ้จะได้เรียนที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยลุ้นระทึกอยู่ถ้าโอ้ไม่ได้เรียนที่เดิมนี่จบเลยนะครับแต่วงเราโอ้ก็เล่นมาเล่นไม่สะดวกแล้วลุ้นกันลุ้นกันเอาใจช่วยถ้าไม่ติดที่เดิมนี่โอ้ต้องไปเรียนที่ใหม่แล้วก็มาเล่นดนตรียากแล้วนะครับลุ้นเอาลุ้นเอานะสิ่งที่เราต้องลุ้นระทึกกันวันนี้ครับผมนี่นะเนื่องจากว่าทีมงานเรามีคนติดโควิด1คนนะครับติดไปเมื่อวานตรวจเมื่อวานนะครับตรวจเมื่อวานเจอเมื่อวานแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มาซุ้มหัวกันมาซ้อมกันมาออกงานกันอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งวี่2วันเลยนะครับพอกลับมาจากวันแรกกลับมาจากเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่ากลับบ้านไปสิริกลับบ้านไปตรวจติดครับผมสิริติดโควิดนะครับตอนนี้เป็นรายที่3ของวงนะครับคนแรกก็เป็นพีคนแรกใครเนี่ยเอาเหรอมีแอบติดอีกเหรอกูได้ก็มากูได้กูได้กูได้เป็นไรกูได้ไหมถึงขั้นนี้แล้วถึงขั้นนี้แล้วตะวันติดช่วงสิงหาค่ะตะวันติดไปแล้วติดตอนแบบกลางๆเลยนะเอ้ยจริงป่ะติดจริงป่ะยืนยันโดยอะไรนะรอดไปแล้ว3นะครับทีนี้รายแรกโอ้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์เมื่อวานเหรอเพิ่งรู้นี่เขาเป็นคนเก็บความลับเก่งนะครับมีอะไรไม่ค่อยบอกนะครับคนนี้ถือว่าตะวันติดเป็นคนแรกแล้วกันนัมเบอร์2เป็นเจ้าพีนะพีติดคนที่2นะครับนะทีแรกคิดว่าพีติดเป็นคนแรกแล้วก็อีกคนนึงเป็นผักหวานนะครับผักหวานออกมานะผักหวานนะครับก็3คนแล้วแล้วก็รายที่4เป็นสิรินะครับสิริเพิ่งตรวจเมื่อวานแต่ปัญหาก็คือก่อนที่สิริจะตรวจเจอน่ะเรามาใช้ชีวิตร่วมกันตั้ง2วันนะครับไปออกงานไปอะไรแล้วก็มาซ้อมมาอะไรมีการกินน้ำแก้วเดียวกันอีกต่างหากอ่ะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วเราจะไม่เครียดกับมันเราไม่เครียดกับมันนะครับนะเพราะว่าครูหมูบอกเด็กๆแล้วว่าเราทำใจกับเรื่องพวกนี้มาตั้งนานแล้วนะครับนะสักวันถ้ามันจะติดจริงๆก็มันคงไม่เป็นไรหรอกถือว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่เราจะเสียเวลาไปสัก2สัปดาห์2อาทิตย์นะเสียรายได้ไปสักหน่อยนึงโอเคนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่สิริบอกว่าติดแล้วนะครับทุกคนก็เลยตรวจนะครับตรวจแล้วก็ส่งผลมาที่กลุ่มนะปรากฏว่าไม่มีใครนะไม่มีใคร2ขีดนะทุกคนเป็น1ขีดหมดเลยนะครับทุกคนที่เสี่ยงนะครับทุกคนที่เสี่ยงเป็น1ขีดหมดเลยถือว่ารอดนะครับนะเราให้ตรวจเพื่อที่จะออกงานวันนี้นะครับนะก็ตรวจขอผลยืนยันก่อนเพื่อที่จะไปออกงานวันนี้ได้นะถ้าใครมี2ขีดหรือใครอันน่าจะอันตรายเราก็ไม่ให้ไปนะครับนะปรากฏว่าวันนี้เรา1ขีดหมดเลยไปออกงานมาทีนี้กูหมูคิดว่าเมื่อวานนี้มันแหมเชื้อมันยังไม่ฟักว่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตร่วมกับสิริมา2วันมันอาจจะมาวันที่3ก็ได้เชื้อเนาะเพราะนั้นวันนี้เราจะตรวจซ้ำอีกนะครับผมได้รับการสนับสนุนชุด ATK จากท่านผอ.นะครับท่านผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปากนะท่านผอ.ยุ้ยนะครับผอ.สมาพรนะกูหมูไปบอกท่านตามตรงเลยว่าทีแรกก็จะยืมชุด ATK มาให้เด็กแต่วงตรวจก็เกรงใจกลัวไม่มีปัญญาซื้อใช้ก็เลยขอเลยแล้วกัน นะพอกูหมูขอมาผอ.บอกโอ้ยเอาเลยมาเอาเท่าไหร่นะก็ว่าไปผอ.ก็เลยให้มาประมาณ30ชุดนะครับเราจะตรวจได้2สัปดาห์เนาะขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจกันเลยดีกว่าแล้วก็วันนี้ติดปลายนวมนิดนึงครูหมูคิดว่ามีคนติดแน่นอนวันนี้คิดว่ามีคน2ขีดแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเดี๋ยวจะมาทายกันว่าวันนี้ติดกี่คนทายถูกให้100บาทโอ้เป็น100ที่เครียดมากเรื่องที่ซีเรียสที่สุดแล้วจริงๆคนที่น่าเครียดที่สุดคือครูนี่แหละแต่ว่าครูปงละเรื่องพวกนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดนะครับก็อย่าให้มันเกิดนะแต่ว่าเราจากการคาดการณ์ของเราคิดว่าวันนี้มีคนติดแน่นอนเดี๋ยวจะให้เด็กๆทายกันว่าวันนี้น่าจะติดกี่คนลองคำนวณดูจากกลุ่มเสี่ยงแล้วกันครูประมาณประเมินว่าน่าจะติดสัก4คนเอาว่าเคสเนี้ยคัตเตอร์เนี้ยก่อนมันสูงมากเคสเนี้ยมีคนติด2ขีดถึง4คนแต่ว่าถ้าเกิดให้ทายวันนี้ก็ยังยืนยันว่า4คนนะเพราะว่าวันนี้เราจะตรวจใช่ไหมวันนี้เราจะตรวจก็อ่ะไป4คนไปเลยไหนเรามาทายกันว่าวันนี้จะขึ้น2ขีดกี่คนนะครับโอ้บีบหัวใจมากไม่ต้องเครียดช่างมันเถอะหัวใจแทบขาดแล้วจะติดให้วงเรานะครับใครที่ติดเราก็มีเงินไปช่วยถ้าไม่มีเงินก็ซื้อของไปช่วยตลอดนะครับช่วยตลอดแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ต้องการคำช่วยเหลือจากเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยไม่ได้ร้องขอมานะครับเราก็ช่วยเท่าที่พอช่วยได้อย่างเช่นซื้อของไปตุนไว้ให้หรือไม่ก็ถ้าขาดเงินก็ส่งไปช่วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหานะครับมาทายกันดีกว่าเริ่มจากแก้มเกตก่อนเลย
แก้มเกดคิดว่าวันนี้2ขีดกี่คน3คนค่ะแก้มเกดทาย3คนมันทายจากกลุ่มเมื่อวานนี่หว่าอ๋อได้คำนวณได้เอาเฉพาะเนี่ยตรวจรอบนี้เลยตรวจรอบนี้เลยมาดูกันว่าจะขึ้น2ขีดกี่คนผักหวานคิดว่าขึ้น2ขีดกี่คน3ไอ้หนูออมแล้วลูกสามคนก็ได้3คนโอ้โหถ้าเกิดว่าขึ้น3คนนี่ครูเสีย300แล้วหนูคิดว่าไอ้นี่เครียดกับเพื่อนหนูคิดว่าวันนี้เราจะขึ้น2ขีดกี่คน2คนนะครับอ่ะพี่ตอง2คนค่ะ2คนบอกชื่อได้ไหมคิดว่าโอ้โหระดับตองแล้วเออหนูกับหนูกับแก้มได้ไหมเออต้องบอกว่าตองกับแก้มบุ๋มนี่เสี่ยงนะครับเนี่ย1 2ก็เลย1ในคนที่ครูทำนายไว้คือมีตองกับแก้มบุ๋มนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอ่ะพัดพีคิดว่าวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับยังไงไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนติดนะแต่แบบอาจจะไม่ขึ้นวันนี้ยังไม่ขึ้นวันนี้ยังไม่ขึ้นวันนี้หนูก็คิดว่ายังไม่มีครับเอ้ยสุดยอดเพราะว่าขอเหตุผลด้วยน่าจะเชื้อยังไม่ฟักตัวค่ะเนาะเชื้อยังไม่ฟักตัวอ่ะแก้มบุ๋มอาจจะ1คนอาจจะ1คนอ่ะทายว่า1แก้มบุ๋มทายว่า1นะครับพี่กั้งล่ะครับ1ค่ะพี่กั้งทายว่า1ครับผม1คนเนี่ยนั่นคือครูเอ้ยถ้าครูติดทำไงอาทิตย์หน้ามีงานนึงด้วยเออถ้ามีคนติดวันนี้อาทิตย์หน้าค่อยแก้ปัญหากันไปนะถ้าครูติดผมคิดว่าวันนี้น่าจะยังไม่มีมาวันนี้น่าจะยังไม่มีคิดว่ายังไม่มีแน่นอนยังไม่มีแน่นอนพี่ตะวันผมว่าหลังจากนี้ประมาณผ่านวันนี้ไปน่าจะมี2คนน่าจะมี2หลังจากนี้นะแต่วันนี้ไม่มีวันนี้ยังไม่มีนะแต่เรามาตรวจเพื่อความมั่นใจเนาะก่อนที่จะไปใช้ชีวิตกับคนในบ้านเรานะครับอ่ะพัดคิดว่าไม่มีครับพัดคิดว่าไม่มีครับโอ้คิดว่าไม่มีครับในขณะที่ทุกคนคิดว่าไม่มีนี่ครับอันนี้เต็นท์ของหมูเองนะครับมีอะไรมานอนนอกบ้านเรียบร้อยต้องรักษาจริงๆเราต้องรักษาระยะห่างนะครับเอาเลยครับตรวจเลยครับตรวจเลยครับผมตรวจเลยเดี๋ยวจะมีคนตำหนิว่าทำไมเรามาแย่ใกล้ๆกันมานั่งแย่ใกล้ๆกันมันอันตรายตามหลักแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราใช้ชีวิตด้วยกันมาหลายวันแล้วนะ นะก็คงไม่มีอันตรายไปอะไรอันตรายไปกว่านี้แล้วแหละนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรามาตรวจให้มั่นใจนะครับเอาแล้วครับตองได้แล้วคนแรกครับผมยังไปไหนหรือตองจะรอดครับไหนวะเอาเฮ้ยเปล่าเฮ้ยเป็นงั้นแหละครูเนี่ยมันจะได้ตื่นเต้นไงคลิปมันจะได้มีอะไรบ้างเฮ้ย15นาทีต้องรอ15นาทีไม่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปจนจางแล้วก็โอเคแล้วแหละไม่เขาบอกว่าถ้าขึ้นมันจะขึ้นตั้งแต่ใช่คือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วิ่งปื้นไปเลยมันจะชนปึ้งเลยใช่หนูมีเลือดพระเจ้าตากนี่หว่าเอ้ยเอาตองรอดยังต้องรอแน่เฮ้ยทำไมมันแดงนี่ทำไมมันแดงถึงวะจิกเลยมันก็แดงทุกอันแหละเลือดเอาบอกโอ้รอดแล้วตองสบายใจแล้วเดี๋ยวไอ้ออมนี่แหละเป็นไงออมขีดเดียวค่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันค่อยตรวจใช่ไหมอีกวันสองวันถ้าไม่มีอาการอีกวันสองวันค่อยตรวจหรือถ้าไม่สงสัยอะไรเลยก็ไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่มันถูกเข้ามาซ้อมอีกหรือว่าซ้อมเสาแม่ถ้าวันนี้ครูติดก็วิ่งกูสงสัยตัวเองมากเลยตอนนี้ขึ้นมันค่อยๆขึ้นอะไรเหรอแล้วยังไงกำลังที่น่าสงสัยที่สุดคือครูหมูนี่แหละครับเพราะตอนนี้ครูหมูสงสัยอาการตัวเองมากเลยไม่เคยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนอาการหิวข้าวหิวข้าวนะครับครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านผอ.นะครับท่านผอ.ให้อันนี้มาให้เลยจริงๆครูหมูไปพ่นท่านรองมาทีนึงไปหาท่านรองบอกว่าท่านรองขอยืมหน่อยท่านรองก็ให้มาชุดนึง20อันแต่ท่านรองก็ไม่ได้ทวงหรอกเขารู้ว่ายังไงเราก็ไม่มีปัญญาคืนอยู่แล้ว
ท่านรองไปได้อ่ะขอปากกาหน่อยทีนี้ท่านผอ.ก็เลยเราก็เลยไปขอท่านผอ.แอมเป็นไงโอเคดีค่ะเฮ้ยทำไม่ขึ้นสักคนหนึ่งวันนี้กูเสียหลายร้อยเลยเนี่ย600ครับนับแล้วเอาละครับถ้าไม่มีใครติดเลยนะวันนี้กูเสีย600นะครับเฮ้ยถ้าขึ้นมามันสีมันจางแล้วก็โอเคแล้วไม่ต้องรอแล้วรู้เลยจริงๆถ้ามัน3ขีดอ่ะเราตรวจโรงเรียนบ่อยเรารู้3ขีดถ้ามัน2ขีดอ่ะมันจะขึ้นเลยมันจะปึ้งเลยขึ้นก่อนไอ้ขีดบนอีกใช่ค่ะมันจะขึ้นเป็นตัวขีดก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4เพราะว่าขีดเป็นจะเป็นอยู่ตรงขีดอยู่ที่ว่าจะเป็นขีดจางหรือขีดแค่ไหนเอาละครับมาดูฟินาเล่ครับผมอ้าวมีใคร2ขีดมั้ยไม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเสียตังค์ไว้กูขอ2ขีดแล้วกันเฮ้ยหนูก็ได้คนเสียตังค์ก็หนูทายถูกคนเนี่ยเราสามารถแยกเข้าไปสุดไม้ได้เนี่ยหรือไม่แล้วก็แยกข้างเดียวก็ได้ปั่นสักประมาณ300ทีอ่ะ300ทีอืมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีออกมาเลือดติดจริงเรื่องมันก็เศร้านะไหนข้างเดียวด้วยนะไม่ติดเราต้องรอดติดเฮ้ยกูว่าเคสเนี้ยถ้ามีคนไม่ติดเนี่ยกูว่ามันเหลือเชื่อนะมันเป็นแมว9ชีวิตไปเลยกูว่าแบบเชื่อแต่ใช่ถูกต้องไม่ถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปไม่มีคนติดก็เหลือเชื่อแล้วแหละก็สิริเมื่อเช้าโทรคุยกับสิริแล้วอาการก็คือง่วงนอนเออมันเป็นคนแบบนั้นเปิดกล้องหน่อยจ้าเป็นไงบ้างถ้าไม่เปิดกล้องจะแวะไปหาที่บ้านอย่าเลยไปกันหมดนี่แหละโอ้ยอีเปือกมันจะมีปุ่มที่ล่างเนื้อนวลนี่แหละเฮ้ยแปะทำไมให้เปลืองวะเฮ้ยเอออาการเป็นไงตอนนี้เล่าให้หมอฟังหน่อยง่วงค่ะง่วงไม่ได้ถามว่าง่วงไหมถามว่าอาการไข้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะไม่ดีเออไม่ดีหรอกตอนนี้ทุกคนขนลุกขนพองหมดแล้วลุ้นกันว่าจะมีใครตามสิริไปติดๆไหมทำไมมือหนูสั่นมือสั่นแล้วเฮ้ยดูก้มดูของตัวเองใหม่ด้วยอยู่เป็น2ขีดแล้วไงเฮ้ยของคุณเลยแล้วเนี่ยนี่ก็เลย2เป็น3เฮ้ยหลังเราลุกหยิบกระเป๋าตังค์เนี่ยสงสัยจะเสีย6 600แต่ก็ต้องแยกตัวเราก็ต้องแยกตัวระวังคือระวังตัวน่ะไม่ใช่ว่าตรวจแล้วไม่ติดแล้วก็ไม่ระวังอะไรนี่แล้วก็ระวังไว้นั่งพดเกลืออ่ะโอเครอดนะครับผมโล่งแต่ยังโล่งไม่สุดก็เอาจริงสิริตรวจเจอวันที่มาซ้อมสิริตรวจไม่เจอไม่เจอครับวันที่มาซ้อมสิริตรวจไม่เจอนะครับสิริเพิ่งมาเจอเมื่อวานตอนที่ไปออกงานกลับมามีอาการปั๊บแสดงว่าถ้าเราจะสัมผัสเชื้อจากสิริก็เราสัมผัสจากวันที่ซ้อมแล้วก็วันเมื่อวานแล้วก็รออีกสัก 2-3 วันให้มันฟักก่อนก็นับจากนี้ไปอีก2วันนะถ้ามีอาการก็น่าจะใช่แล้วแหละต้องตรวจแล้วเดาไปเลยว่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีผู้ชนะการแชลเลนจ์6คนครับผมใครบ้างทีเอ็มพัดโอช้างเพลงนะสลับกันฮะได้ปะตะวันตอบว่าหลังจากนี้อาจจะติด2คนแต่วันนี้ไม่มีอ๋อวันนี้งั้นก็เจ็ดอ๋อตะวันด้วยโห700เดี๋ยวเสียค่าขึ้นเครื่องบินเมื่อวานยังช้ำไม่พอวันนี้มันเสีย700หาเรื่องเสียตังค์
โอเคยินดีด้วยกับคนที่ทายถูกนะครับแล้วก็ยินดีกับทีมงานเราด้วยวันนี้ยังไม่มีคนติดครับผมเอาละครับหลังจากที่ลุ้นระทึกมาทั้งวันใช่ไหมเมื่อเช้านี้ไม่เป็นอะไรทำอะไรเลยอยากจะตรวจอยากจะตรวจเหลือเกินนะกลัวว่าจะติดแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้เขาสรุปว่าวันนี้เราไปออกมา2งานเรารอดหมดทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมารวมกางรวมแล้วก็ถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ทุกท่านที่ลุ้นกันเอาใจช่วยนะครับขอบคุณท่านผอ.อีกครั้งนึงนะที่เอื้อเฟื้อมาแต่ถ้าหมดจากท่านผอ.คุณหมูคงไม่กล้าขอแหละนะครับต่อไปก็ซื้อเอาท่านไหนที่มีกำลังจะซื้อหรือเจอ APK ถูกๆก็ช่วยส่งข่าวมาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทุกสัปดาห์เวลาที่เราจะไปออกงานเราต้องใช้ทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับท้ายคลิปนี้นะครับผมมีคนส่งของมาให้ครับเป็นปากฮอนครับผมปากฮอนครับผมปากฮอนนะคุณแม่ท่านเห็นท่านแม่ท่านเห็นรูปที่คุณหมูลงไปในเพจตอนนั้นอ่ะที่ว่ารถเฟอร์รารี่เราคว่ำแล้วก็หน้าฮอนมันยุบพอดีที่บ้านท่านขายอยู่พอดีนะครับเอ้ยมีของอยู่เดี๋ยวส่งไปให้อะไรเงี้ยนะก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับถึงเราแล้วแล้วก็ส่งมาให้2อันด้วยเขารู้ว่าเราต้องการใช้2อันครับพี่บีโนวาโซนิกครับผมนี่นะเราได้ปากฮอนมา2อันแต่ไม่ได้ถามชื่อคุณแม่นะครับนะเพราะว่าเกรงใจเขาเราจะเป็นคุยกับเขาบ่อยก็นะเอาว่าเป็น FC จากสระบุรีแล้วกันนะครับ FC จากสระบุรีส่งมาให้แล้วก็อีกกล่องนึงนะครับคุณกวินครับผมเฮ้ยคุณกวินเหมือนเคยส่งมาอยู่นะคุณกวินส่งมาไม่รู้ส่งให้ใครนะครับปีเตอร์ไม่น่าจะได้รับ ปีเตอร์ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเราไม่อยากปิดบังแฟนคลับเราถ้าพูดตรงๆเลยคือตอนนี้ติดต่อยากแหละนะครับเราก็ไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะมาให้เราอีกหรือเปล่าเพราะว่าปีเตอร์เดาใจยากครับผมเนาะก็เอาว่าปีเตอร์ยังไม่ออกแต่ติดต่อไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับโอ้โหของดีของดีกระเป๋าซีซีแล้วก็มีถ้าท่านนั้นเป็นกระเป๋าอันนี้ก็เป็นสายห้อยเราไม่กระเป๋าสวยอ่ะก็เดี๋ยวให้จับแล้วก็พับใส่เหมือนเดิมที่กวินส่งสายคล้องแมสมาแจกเลยคนละอันแจกเลยคนละอันสายคล้องแมสอันนี้สายคล้องแมสนะครับเอ้ยไหนใครว่าสายคล้องแซกมันกัดคอเนี่ยเอานี่ไปแทนก็ได้ถ้ามันสั้นก็ใช้2สายเอาขอบคุณพี่กวินครับผมครับอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้น่าจะเป็น FC จากพิจิตรเหมือนเดิมเฮ้ยคุณมยุราผู้ส่งคนอันนี้จากคุณมยุราน้ำทองขอนแก่นนะครับดูคุณมยุราส่งอะไรมาให้เนาะโอ้ส่งลีโอมาให้ครับผมน่าจะเป็นผลไม้ดูทรงแล้วเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอ๋อเป็นถั่วตัดครับผมอันนี้คนมายุรานี่เจ้าของร้านมีคนแชทมาบอกคุณหมูและท่านหนึ่งเดี๋ยวคุณหมูอินเสิร์ตไปให้นะครับตอนนี้นึกไม่ออกจริงนะครับมี FC ท่านหนึ่งสั่งมาให้นะครับวันนี้เดี๋ยวให้เด็กกลับบ้านไปเลยแล้วกันเพราะว่าอยู่นี่นานเดี๋ยวเสียของเนาะนี่ถั่วตัด1ลังนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับYo.